รวม10ของขวัญปีใหม่จากซานต้าตูแจกไม่ยั้งมีอะไรบ้างดูในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะของขวัญปีใหม่จากซานต้าตูก็มีมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนทุกปีตามธรรมเนียมนะคะบางปีก็ว้าวส่วนบางปีก็หงอยนะคะส่วนปีใหม่2563ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่อึดใจนี้นะคะซานต้าตู่คนเดิมที่นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมานานกว่า5ปีจะแจกอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะของขวัญชิ้นที่1นะคะนั่นก็คือทองแจกทองทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลก็คือผู้ที่ลงทะเบียนในชิมช็อปใช้ทั้ง3เฟสที่จับจ่ายใช้สอยผ่านกระเป๋าเงินช่องที่2นะคะซึ่งการจ่ายเงินทุกๆ 1,000 บาทก็จะได้รับ1สิทธิ์ลุ้นทองและร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็จะได้รับ1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จเพื่อลุ้นรับรางวัลทองคำทุกสัปดาห์ด้วยเช่นกันนะคะของขวัญชิ้นที่2นะคะก็คือเงิน 1,000 บาทนะคะเงิน 1,000 บาทก็คือลูกค้าที่กู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธ.อ.ส.ที่มีประวัติผ่อนชำระดีนะคะลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจะต้องกู้เงินกับธนาคารธ.อ.ส.โดยมีเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน1ล้านบาทและลูกค้าคนดังกล่าวต้องไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง48เดือนและต้องชำระเงินงวดเดือนธันวาคม2562ระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคม2562นะคะซึ่งในการคืนเงิน 1,000 บาทจะทำผ่านแอปพลิเคชัน GHB All ของธนาคารซึ่งสามารถกดเงินออกมาใช้ได้ทันทีเลยนะคะของขวัญชิ้นที่3บ้านดีมีดาวนะคะบ้านดีมีดาวก็จะช่วยค่าผ่อน 50,000 บาทนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ได้นะคะก็คือ 1. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนและ 2. ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากรนะคะซึ่งรายละเอียดก็เปิดให้ลงทะเบียนวันที่11ธันวาคม2562ถึงวันที่31มีนาคม2563นะคะของขวัญชิ้นที่4นะคะก็คือสินค้าราคาโรงงานซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้สั่งให้เจ้าของโรงงานนำสินค้าอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาจำหน่ายในราคาที่ต่ำมากโดยไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลางนะคะคนที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือประชาชนทุกคนนะคะมาตรการนี้จะจัดทำในรูปแบบตลาดนัดเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโรงงานทุกประเภทโดยจัดขึ้นภายในเดือนธันวาคม2562ส่วนจุดจำหน่ายหลักๆจะอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมถนนพระราม6ส่วนในต่างจังหวัดอาจจะจัดตามตลาดนัดที่กระจายทั่วไปซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบและสถานที่นะคะของขวัญชิ้นที่5นะคะเป็นบ้านในฝันรับปีใหม่ซื้อปุ๊บโอนปั๊บรับทันที3สิทธิพิเศษนะคะสิทธิที่1กู้ธ.อ.ส.ดอกเบี้ยคงที่ 2.5% นาน3ปีวงเงิน 50,000 ล้านบาทหมดแล้วหมดเลยนะคะสิทธิที่2ฟรีค่าโอนและค่าจดจำนองสิทธิที่3รับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมพร้อมส่วนลดสุดพิเศษอลังการจากโครงการที่เข้าร่วมนะคะคนที่ได้นะคะก็คือประชาชนผู้สนใจซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะคะซึ่งรายละเอียดโครงการบ้านในฝันรับปีใหม่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2562นี้เท่านั้นนะคะโดยติดต่อขอลงทะเบียนผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีสาขากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้เลยนะคะ ของขวัญชิ้นที่6ก็คือตรึงราคาค่าไฟนะคะโดยการตึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ FT โดยค่าไฟฟ้าเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยนะคะคนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือประชาชนทุกหลังคาเรือนเลยนะคะรายละเอียดสำหรับการเรียกเก็บเงินเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยต่ออีก4เดือนนะคะซึ่งก็ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะของขวัญชิ้นที่7นะคะก็คือพันธบัตรออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบน.ก็เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ล็อตแรกออกมา 1.5 หมื่นล้านเพื่อประชาชนทั่วไปอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.70% ต่อปีและอายุ7ปีรับดอกเบี้ย 1.95% ต่อปีนะคะล็อต2ก็จะออก 5,000 ล้านบาทเอาใจคนสูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปอายุ5ปีรับหนอๆนะคะดอกเบี้ย 2% ต่อปีผู้ที่มีสิทธิ์นะคะก็คือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยและเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรนะคะรายละเอียดนะคะก็จะเปิดจำหน่ายเป็นการทั่วไปนะคะจะเริ่มจำหน่ายในวันที่13ธันวาคม2562ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย4แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะคะโดยกำหนดวงเงินซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทโดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงนะคะต่อไปเป็นของขวัญชิ้นที่8นะคะลดราคาค่าโดยสารขึ้นทางด่วนฟรีค่ะซึ่งก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนบุรพาวิถีบางนาชลบุรีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่27ธันวาคม2562ถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่3มกราคม2563รวมฟรี8วันด้วยกันนะคะซึ่งกรมทางหลวงก็เตรียมเสนอครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพชลบุรีและสาย9บางปะอินบางพลีในห้วงเวลาเดียวกันรวม8วันนะคะและรถไฟสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินหัวลำโพงบางซื่อรวมส่วนต่อขยายและสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและรถไฟฟ้า BTS จะให้บริการฟรี1วันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ของวันที่31ธันวาคม2562จนถึงเวลา 12:00 น.ของวันที่1มกราคม2563และรถไฟฟ้าทั่วกรุงกำลังมีมาตรการระยะยาวโดยเตรียมลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายเช่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหลือ20บาทตลอดสายนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ก็คือผู้ใช้รถไฟฟ้าและใช้ทางด่วนค่ะต่อไปเป็นของขวัญชิ้นที่9นะคะก็คือลดราคาสินค้าแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะผู้ที่ผลิตและห้างค้าปลีกนะคะก็จะลดราคาสินค้าตั้งแต่ 30-70% เลยทีเดียวนะคะคนที่มีสิทธิ์ก็คือประชาชนที่มีกำลังซื้อนะคะรายละเอียดก็คือกระทรวงพาณิชย์จัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ณห้างทั่วประเทศนะคะคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็อยู่ระหว่างการหารือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนค่ะต่อไปเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือชิ้นที่10ก็คือช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าวสูงสุดครอบครัวละ 10,000 บาทนะคะคือรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวในอัตราไร่ละ500บาทนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ ซึ่งรายละเอียดก็คือเกษตรกรรายย่อยก็จะรับเงินครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะนี่ก็คือของขวัญที่ซานต้าตู่มอบให้พี่น้องประชาชนในปี 2563 นี้นะคะก็มีทั้งหมด 10 ของขวัญปีใหม่ด้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ